ที่ครูอมรขามธาตุครูที่ปรึกษาน้องแอมเล่าว่าการป่วยของพ่อทำให้น้องแอมเกือบจะต้องลาออกจากโรงเรียนเลยทีเดียวเนี่ยก็คือตอนนั้นพ่อของแอมเนี่ยยังอยู่ที่โรงพยาบาลครับก็ทราบว่าไม่สบายจนพักหลังมาเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีคนดูแลพ่อจนทางญาติเนี่ยแนะนำมาว่าให้มาพบกับครูที่โรงเรียนเพื่อที่จะให้ออกจากการเรียนถึงจะออกครับครับจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ผมก็เลยแนะนำไปว่าเอาอย่างนี้ด้วยความที่เด็กเป็นเด็กดีครับแล้วก็ตั้งใจเรียนแต่อาจจะขาดด้วยความพร้อมอะไรบ้างก็เลยแนะนำว่าให้ไปพบผู้บริหารให้ไปปรึกษากันก่อนว่าจะทำยังไงนะครับแต่ทีนี้เราก็เลยได้ข้อสรุปมาว่าเด็กเนี่ยต้องดูแลพ่อในตอนเช้าต้องป้อนข้าวป้อนน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแนะนำไปว่าให้มาสายได้แต่กันนั้นเราก็ไม่ได้ให้อภิสิทธิ์ในการลดกิจกรรมอะไรเงี้ยนะครับก็อย่างเช่นในตอนเช้าเนี่ยเราจะมีจิตอาสาคนละประมาณ15นาทีนะครับแต่ว่าในตรงนี้เราก็ไม่ได้เหมือนกับว่ายกผลประโยชน์ให้ก็ต้องหาเวลามาทำในส่วนนี้เหมือนเดิมก็คือไปดูสภาพน้องแล้วความเป็นอยู่ของที่บ้านน้องเขาเป็นยังไงบ้างครับความเป็นอยู่เนี่ยแกไม่ได้อยู่กับแม่ตั้งแต่เด็กนะครับก็อยู่กับพ่อแล้วก็มีญาติรู้สึกจะเป็นย่าหรือยายซึ่งก็อายุมากแล้วก็แก่แน่ๆเหมือนถ้าว่าเหมือนแกจะเป็นคนที่ต้องดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสอะไรในบ้านแล้วเกี่ยวกับเรื่องของกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันของน้องแอมเนี่ยคุณครูพอทราบไหมครับว่านอกจากดูแลคุณพ่อแล้วเนี่ยต้องทำอะไรทราบว่ามีไปทำงานรับจ้างบ้างแต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรเป็นหลักก็คือประมาณจะไปรับจ้างสับหม้อปลาบ้างรับจ้างถางหญ้าบ้างอะไรเงี้ยบางครั้งถ้าเกิดว่าว่างๆอย่างเงี้ยก็จะให้น้องมาช่วยถางหญ้าที่บ้านเหมือนว่าเป็นการหารายได้ให้กับน้องเขาด้วยก็มีครูหลายท่านก็ทำลักษณะอย่างนี้แล้วรายได้หลักของครอบครัวน้องแอมเนี่ยมาจากทางไหนครับรายได้หลักๆเนี่ยทราบว่าน่าจะมาจากทางพี่สาวซึ่งก็ไม่น่าจะเยอะครับแล้วเรื่องของพฤติกรรมในห้องเรียนเป็นยังไงบ้างครับสาวรักนี่เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนแล้วก็มีจิตใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเพื่อนในห้องเรียนถึงแม้ว่าเขาจะต้องดูแลพ่อทำให้เขามาสายบ้างแต่เขาไม่เคยจะเอาข้ออ้างตรงนี้มาเป็นปมด้อยให้กับตัวเองอุปนิสัยส่วนตัวครับเป็นเด็กมีลักษณะนิสัยส่วนตัวถึงเขาจะมีปัญหาอะไรแต่เขาไม่ใช่เด็กเก็บกดนะครับเขาก็เป็นเด็กร่าเริงปกติธรรมดาแล้วก็ให้เพื่อนในห้องช่วยดูแลอีกทีนึงด้านครูวราพรกำลังดีครูที่ปรึกษาอีกคนของน้องแอมเล่าว่าน้องแอมเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยกับการดูแลพ่อค่ะน้องก็จะมีพฤติกรรมอย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรกนะคะก็จะมีความรับผิดชอบตั้งใจเรียนค่ะแล้วเขาก็ยังมีความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นลูกนะคะดูแลพ่อที่ป่วยอยู่ที่บ้านด้วยค่ะก็จะได้ทราบก่อนที่จะมาเป็นครูที่ปรึกษานะคะคือเพิ่งได้เป็นครูที่ปรึกษาในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2560ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ทราบเรื่องราวปัญหาของน้องแอมมาก่อนอยู่แล้วค่ะว่าพ่อป่วยตอนแรกๆก็ครูทุกคนก็สงสัยว่าทำไมแอมมาโรงเรียนสายก็จะถามว่าทำไมมาสายไม่มาทำเขตพื้นที่กับเพราะว่าตอนเช้าค่ะเด็กทุกคนจะต้องมาทำจิตอาสาทำความสะอาดเขตพื้นที่ต่างๆพอได้ถามถ่ายออกเลยรู้ถึงปัญหาว่าจะต้องดูแลพ่อป้อนข้าวพ่อก่อนมาโรงเรียนก่อนก็เลยทำให้มาโรงเรียนสายค่ะแอมเป็นคนที่เข้มแข็งค่ะแล้วก็มีจิตใจที่ดีจะไม่เคยมาบ่นว่าเหนื่อยจังดูแลพ่อจะไม่เคยมาพูดให้ฟังมีแต่เราถามว่าเป็นยังไงบ้างพ่อแม่พ่อดีขึ้นไหมอะไรแบบนี้แบบอาการดีขึ้นบ้างหรือยังอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งแอมเขาจะไม่เคยมาบ่นให้ฟังถึงความยากลำบากเขาจะมีกำลังใจจิตใจที่เป็นคนที่คิดบวกค่ะมีกำลังใจที่ดีเป็นคนที่เข้มแข็งไม่ท้อแท้ต่อปัญหาที่เจอค่ะเพื่อนๆทุกคนในห้องนะคะให้กำลังใจไม่เคยที่จะว่าหรือจะรังเกียจที่แอมไม่เคยทำเขตพื้นที่ตอนเช้าเพื่อจะไม่เคยพูดไม่เคยว่าค่ะทุกคนเข้าใจในปัญหาของแอมขณะที่คุณถาวรทิพย์โอสถผู้อำนวยการโรงเรียนราชโดสามัคคีพูดถึงน้องแอมว่าเป็นเด็กเรียนดีนิสัยดีถือว่าน่าจะเป็นแบบอย่างของเด็กได้เลย
ในส่วนของเด็กหญิงสาวรักษ์สาวรักษ์เรือนทองเนี่ยนะหรือน้องแอมเนี่ยตอนนี้เป็นนักเรียนชั้นม.3/2แล้วก็อีกปีการศึกษาเดียวเท่านั้นเขาก็จะจบไปโรงเรียนเนี่ยมีส่วนในการที่ดูแลเนี่ยระบบดูแลช่วยเหลือโรงเรียนของโรงเรียนเนี่ยเราก็เข้มแข็งอยู่แล้วนะครับในการดูสภาพครอบครัววิเคราะห์เด็กว่าเป็นยังไงแนวทางในการช่วยเหลือก็เราดีใจนะครับที่มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาหลายและทราบว่ามีหลายหน่วยงานเข้ามาสนใจและก็จะมาร่วมกันกับทางโรงเรียนให้การช่วยเหลือทุนการศึกษาโรงเรียนก็เห็นสภาพเด็กแล้วก็ต้องจัดให้ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนที่รัฐบาลจัดมาเราก็ส่งเสริมเป็นค่าอาหารกลางวันนะครับส่วนในการช่วยเหลือเรื่องอื่นๆเดี๋ยวก็คุณครูประจำชั้นกับคุณครูที่เป็นรองคุณครูลุงรักนะครับก็คงจะได้ให้รายละเอียดแล้วในส่วนของตัวน้องเองเนี่ยครับช่วงที่คุณพ่อป่วยเนี่ยเห็นบอกว่าค่อนข้างจะหนักเพราะว่าจะต้องเป็นอัมพาตใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องจะต้องคอยพยุงพ่อให้อยู่บนที่นอนเพราะพ่อเนี่ยจะดิ้นออกนอกที่นอนแล้วบ้านก็คือบ้านไม่แข็งแรงน้องก็กลัวพ่อดิ้นตกใต้ถุนคือมีลูกกรงกั้นนิดเดียวน้องต้องคอยดูอยู่ตลอดคือได้ยินเสียงพ่อโวยวายก็ต้องตื่นคือนอนข้างๆพ่อก็ดูแลความเป็นอยู่ทุกอย่างดูทุกอย่างค่ะทำอะไรบ้างนะครับก็คือน้องเขาคือย่าเนี่ยจะหุงข้าวน้องก็ต้องทำงานบ้านช่วยพ่อดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ย่าจะทำอาหารให้ย่าที่เป็นใบ้นะคะแล้วสภาพแวดล้อมที่อยู่ด้านรอบๆดูความเป็นอยู่ปลอดภัยหรือว่าไม่ปลอดภัยค่ะเพราะว่าบ้านเขาไม่มีห้องแล้วก็เป็นทางเดินคนเดินสามารถเดินไม่ได้ไปตลอดนะคะชุมชนราชโดจะเป็นสะพานเล็กๆคนสามารถเดินเลาะลัดกันไปได้เรื่อยๆค่ะแล้วความช่วยเหลือหน่วยอื่นเราได้ประสานหรือว่ามีการปรึกษากันไหมครับว่าทางหน่วยงานราชการหรือว่าคนในสังคมมองว่ากรณีของน้องแอมเนี่ยเราจะช่วยเหลือยังไงบ้างนอกเหนือจากทางโรงเรียนครับอ๋อจากหน่วยงานต่างๆนะคะจากที่เราลงเฟซไปก็จะมีพวกศิษย์เก่าที่จบจากโรงเรียนนั้นนะคะจะโอนเงินมาให้น้องแอมอย่างเช่นน้องแอมไปถอนบัญญัติค่ะจะโอนเข้าบัญชีก็เปิดโดยท่านพระปืนน้องแอมแล้วก็ผู้ใหญ่บ้าน3คนค่ะก็จะโอนกันเข้ามาเรื่อยๆก็อันนี้ก็จะมีเท่ากับว่ามีกองทุนหรือว่าแต่ก็ไม่เยอะนะคะก็คนละ500คนละ 1,000 จากที่เราดูในเฟซนะคะแล้วในฐานะที่เป็นคุณครูนะผมใช้คำว่าดูแลน้องเรามองอนาคตของเด็กคนนี้ยังไงครับก็น้องก็มีความตั้งใจว่าน้องจะเรียนต่อถึงปริญญาตรีโดยที่ว่าท่านปืนเนี่ยท่านให้ทุนน้องก็จะได้เรียนจนถึงปริญญาตรีแต่ทุนก็ไม่ได้มากมายอย่างม.ต้นเนี่ยน้องจะได้ 3,500 พอม.ปลายจะได้ 5,000 พอไปถึงปริญญาตรีจะได้ปีละ 10,000 ค่ะถ้าแค่นั้นน้องก็จะไม่พอแต่ต้องทำอย่างอื่นจ้ะก็คือเป็นทุนในการศึกษาค่ะช่วยทางด้านการศึกษาทุนการศึกษาค่ะขณะที่ครูอมรครูที่ปรึกษาของน้องแอมยืนยันว่าน้องแอมเรียนดีขนาดติดอันดับท็อป5ของห้องและถ้าเราจะลงทุนด้านการศึกษากับน้องแอมรับรองเด็กคนนี้จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนแต่เราจะเหมือนกับว่าตั้งคำถามให้เขาคิดเลยว่าแอมต่อไปเนี้ยเส้นทางจะเดินไปยังไงให้เขาหาความชอบที่เขาชอบจริงๆโดยที่ไม่ใช่ความชอบที่เราไปยัดเยียดให้เหมือนกับว่าแอมต่อไปเนี้ยแอมต้องตั้งใจเรียนนะต้องเรียนไปสายนั้นไปสายนี้อะไรเงี้ยเราจะไม่เชื่อเชิญไปแล้วนะแต่เราจะใช้คำถามที่จุดประกายว่าลึกๆแล้วเนี่ยแอมต้องการอะไรอย่างนั้นมากกว่าซึ่งคุณครูเคยถามไหมครับเคยถามครับแล้วน้องเขาบอกไงครับน้องเขาเหมือนกับว่าอยากจะเป็นวิศวกรบ้างแล้วก็เป็นข้าราชการบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าประเมินจากผลการเรียนถ้ายังอยู่ในระดับนี้สามารถไปได้ไหมได้ได้ไปได้ก็ด้วยความที่เป็นเด็กก็คงยังจะไม่ทราบจริงๆว่าเส้นทางอาชีพอันไหนที่มันเหมาะสมกับตัวเองนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้เขาหาความชอบของเขาให้ได้ถ้าเกิดว่าเขาชอบไปสายอาชีพอีกไม่กี่เดือนก็จะจบม.3ก็ต้องให้เขาค้นหาความชอบของตัวเองให้ได้คุณครูมองว่าฐานะทางบ้านเนี่ยจะเป็นอุปสรรคในการเรียนไหมครับเพราะว่า
อย่างที่บอกพอจบป.3เด็กหลายคนถ้าเกิดฐานะไม่ดีเนี่ยก็จะออกจากการเรียนไปทำงานเลยตรงนี้เนี่ยเรามีความเป็นห่วงใยหรือตัวน้องเองเขาประเมินตัวเองไหมครับคือถ้ามองที่ตัวน้องเองเนี่ยผมคิดว่าน้องสามารถที่จะเรียนจบในระดับมหาลัยได้แต่ถ้าถามว่าในเรื่องของทุนการศึกษาจะส่งให้น้องได้ถึงระดับไหนครับซึ่งทางโรงเรียนก็ไม่สามารถที่จะรับประกันได้เต็มที่ว่าเราจะสามารถที่จะส่งให้เด็กจบในระดับมหาลัยขนาดนั้นได้แต่มั่นใจได้เลยว่าถ้าน้องตัดสินใจที่จะเรียนต่อในระดับม.4ที่จะถึงเนี่ยมั่นรับประกันได้เลยว่าน้องจะเป็นเด็กที่เก่งคนหนึ่งสำหรับน้องแอมแล้วเธอบอกว่าการได้เรียนหนังสือถือเป็นความสุขอย่างหนึ่งเธอจึงตั้งใจเรียนซึ่งวิชาที่ชอบก็คือสังคมและประวัติศาสตร์แต่ขณะเดียวกันเธอก็ชอบงานฝีมืออย่างการแกะสลักผักผลไม้ไม่แพ้กันก็ตั้งใจเรียนค่ะเรียนหนังสือค่ะมีความสุขค่ะแต่หนูชอบพวกแกะสลักมากกว่าแล้ววิชาในสายวิชาชีพในสายวิชาการที่เรียนวิชาสามัญหนูชอบวิชาอะไรเป็นพิเศษไหมครับหนูชอบสังคมกับประวัติค่ะทำไมชอบสังคมประวัติศาสตร์ว่าสังคมเขามีเรื่องให้กฎหมายค่ะหนูเพราะเขาให้พิจารณาว่าข้อหาเนี้ยควรโดนตำรวจเรียกข้อหาอะไรเวลาไปแจ้งความอะไรเนี้ยค่ะส่วนประวัติเขาก็ให้พิสูจน์หลักฐานค่ะว่าอันนี้หลักฐานสมัยโบราณหรือว่าสมัยกรุงศรีอยุธยาถ้าอนาคตของตัวเราเนี่ยเรามองตัวเองยังไงฮะถ้าเกิดระยะยาวหลังจากที่จบม.3เราจะเรียนต่อจะทำงานหรือว่ามองสูงสุดคือจะต้องการเป็นอะไรหนูไม่รู้จะเป็นอะไรค่ะหนูก็เท่าที่หนูทำได้ค่ะแล้วเรื่องการเรียนเราอยากจะเรียนตรงไหนครับเรียนไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่ความสามารถของหนูค่ะเห็นคุณครูเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะให้หนูเรียนจบถึงปริญญาตรีหนูคิดว่าไหวไหมก็น่าจะไหวค่ะส่วนเรื่องเงินทุนนี่เรายังไม่รู้ตอนนี้ไปโรงเรียนคือถ้าเป็นระดับมัธยมเนี่ยก็มีทุนการศึกษาของรัฐอยู่เนาะมีค่ะที่อันนี้จะไม่ได้ต้องไปลำบากเรื่องการเงินทุนแต่ที่รายจ่ายในแต่ละวันเนี่ยอันนี้ก็คือว่ามีทั้งป้าทั้งอาช่วยเห็นบอกว่ามีพี่สาวอีกคนนึงด้วยมีค่ะพี่สาวก็ให้ตังค์อยู่ทุกเดือนค่ะเดือนเท่าไหร่บอกได้ไหมเดือนละ1,000ค่ะตอนพ่ออยู่ก็ให้ไว้ซื้ออะไรให้พ่อกิน500ค่ะเพราะว่าพี่หนูได้เดือนละ9,000เองค่ะก็เขาก็แบ่งให้ในส่วนที่เขาจะช่วยไหวเนาะเพราะเขาก็ต้องดูแลครอบครัวเขาพี่สาวอายุเท่าไหร่ครับอายุ21ค่ะแล้วรายได้ของคุณย่าบอกว่ามีอาการเป็นผู้ป่วยที่เป็นผู้พิการได้เดือนละ700ค่ะแล้วก็ที่เหลือเขาก็จะหามาส่งให้ค่ากับข้าวค่ะก็ไอ้ที่เงินที่เขาให้เบิกหนูก็ให้ย่า2,000ค่ะแล้วก็หนูไว้พันเดียวค่ะก็พอใช้จ่ายแล้วไหมไม่พอค่ะส่วนใหญ่อาเขาจะออกค่ะคือจริงๆเนี่ยอยากให้เขามีอนาคตที่เรียนตัวได้นะก็คือมองเขาอยู่ว่าตัวเองน่ะถ้าส่งเขาได้ตัวเองไม่มีลูกจริงๆผมของบของอบจนะแล้วก็อบจเนี่ยก็ให้มาแล้วเนี่ยเพื่อนในวัยเดียวกันที่เรียน